โอ้ยจงเงินสุดยอดสโลนอ่ะพี่เดชอ่ะพี่บัสหมดแรงสโลนหมดแรงครับจับตัวได้ไหมครับท่านสโลนในเรื่องจับตัวนี่ไม่โอ้โหคุณนกมาถามอะไรนี่ครับได้แน่นอนนะครับนี่คือตัวการทั้งหมดที่ทำให้คืนวันนี้ยาวนานขนาดนี้นะครับเธอคุณหน้าไหมเนี่ยมีแพทริเซียไหมคุณแพทริเซียคนกันเองมีมากกว่ามีไหมเนี่ยไปฉันนะไปพี่มีคนเองด้านหลังด้วยพี่ฮะเดี๋ยวเองด้วยนี่มันวงเดือดจริงนี่ข้าจะมาขอความรู้เลยนายจริงๆไม่น่าจะจริงไม่น่าจะต้องจับมันนะครับเนี่ยคือบางคนเห็นหน้าก็รู้ว่าโจรแล้วเนี่ยจะอ้วนมาเรียนด้วยเหรอเนี่ยมาไม่น่าหน่อยนี่คือโฉมหน้าทั้งหมดของกระบวนการรับพี่ป๊อตครับไปทำมันเขาทำไมครับมาเรียนคุณพี่บอยจะไม่ให้หนูขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะเสียดายว่าพี่ผิดหวังในตัวพวกเธอจริงๆช่วยกล้องช่วยโพสต์ที่หน้าผมคุณก็เหมือนกันไม่ต้องมาทำปากบูมิดคุณนพเชิญต่อครับท่านสวัสดีครับครับผมผมคิดว่าเราจะทำยังไงดีกับจะลงโทษพวกเขายังไงดีนะครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องของทางกฎหมายนะครับแต่ว่าเราต้องถามเจ้าฟ้าไม่อยากได้อะไรบ้างอยากตกหน้าทีละคนไหมผมคงน่าจะเสียใจครับอ๋อครับเพราะน้องทำให้ผมต้องเดินทางผ่านการชินวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะแล้วแบบคนก็เลยรู้หมดเลยว่าพี่บอยสร้างเป็นนักแสดงด้วยจริงๆผมว่าทุกคนคงอยากขึ้นคอนเสิร์ตพี่นะก็มันเป็นคอนเสิร์ตที่มีความอบอุ่นแบบนี้สุดยอดคนดูแบบนี้ใช่ไหมครับน้องๆคนดูน่ารักขนาดนี้น่ารักมากๆนะครับก็เลยต้องอยากขึ้นทำทุกวิธีทางแม้กระทั่งเอาตัวปอไปซ่อนนี่ใช่แล้วตอนนี้เห็นใจนะผมว่าก่อนจะลงโทษเราต้องตามหาตัวคุณปอให้เจอครับอ้าวแล้วคุณจับได้แล้วคุณจับตัวคุณปอไม่ได้เหรอครับอ้าวผมจับคุณจับได้แล้วก็ทำหาเบาะแสก็ไปตามจับสิครับคุณบอยคุณแพทริเซียผมเหนื่อยกับการตระหนกเหลือเกินดิฉันเป็นคนเอาคุณป๊อตไปซ่อนเองค่ะคุณไปซ่อนไว้ที่ไหนฮะในถังขยะมั้งคะเป็นความลับค่ะเป็นความลับแต่ดิฉันจะบอกก็ได้ถ้าคุณให้น้องๆเนี่ยขึ้นคอนเสิร์ตแต่ว่าคนทำผิดก็อาจจะไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตแบบธรรมดาคุณก็อาจจะมีบทลงโทษบ้างเล็กน้อยหรืออะไรก็ได้แต่ขอให้พวกเขาขึ้นคอนเสิร์ตขอบคุณมากจริงแต่งานเราวางคิวไว้หมดแล้วพี่ทำไงเนี่ยเราคงจะต้องเซฟได้ไหมคะเซฟคิวให้เขาสักนิดรองเท้าผมเยี่ยมมากฝรั่งนะให้มากที่สุดเหนียวตลอดเลยถ้าทำให้เราไม่มีสมาธิให้สมรรถไม่ไหวแล้วให้สมรรถไปถามพี่ป๊อตผมอยากเปลี่ยนชุดมากเลยเดี๋ยวเซ็ตมาฝรั่งให้แล้วเดี๋ยวจะจัดการเรื่องพี่ป๊อตให้แต่พี่บอยต้องสัญญากับน้องๆและคุณดูก่อนว่าจะให้น้องคืนคอนเสิร์ตโดยที่อาจจะลงโทษอะไรเล็กๆน้อยๆปุ๊บปิ้งกรุบกริบผมไม่ลงโทษอะไรครับอ่ะฮะค่ะให้จิตใจที่ฟ้องผิดทำร้ายตัวเองของนะครับผู้ที่กระทำผิดลักพาตัวศิลปินนะครับจำเป็นต้องรับโทษด้วยการใส่หมวกโบราณนะครับแล้วเล่นคอนเสิร์ตได้หรอคะถูกต้องครับคุณคะเดี๋ยวนะคะเราแก้รัฐธรรมนูญเลยเหรอคะว่าต้องใส่หมวกโบราณนี่นะครับเป็นความซับซ้อนของภาพยนตร์ของละครเรื่องนี้นะครับที่ว่าตอนต้นที่พวกท่านได้ดูว่าพวกเขามาร้องขอโทษครับเป็นไงล่ะครับซับซ้อนไหมอ๋อเข้าใจยังครับคุณ
มากตอนต้นคอนเสิร์ตนะคะครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ายอมให้น้องๆขึ้นคอนเสิร์ตนะคะน้องๆก็พอใจแล้วเดี๋ยวดิฉันจะไปขอตัวคุณป๊อตค่ะไปตามพี่ป๊อตมานะครับนะครับผมได้เปลี่ยนชุดสักทีไปแต่ดิฉันก็มีความผิดค่ะอะไรครับฉันก็มีความผิดแล้วพาตัวคุณป๊อตฉันต้องโดนลงโทษฉันจะยอมรับผิดด้วยนะครับคุณหัวเราะอะไรคะคุณหนึ่งคนดีจริงๆขอบคุณครับจับกดได้หมดเลยนะครับไม่ไว้ใจกดใครขอบคุณค่ะโอ้พี่บอยครับผมเชื่อว่าตอนเนี้ย